วันนี้ครูจะมาให้5วิธีที่คุณสามารถเอาไปแก้ทุกความเชื่อที่บล็อกคุณในชีวิตได้เลยสิ่งที่ทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จคือความเชื่อหรือ mindset ที่บล็อกเราตัวนี้สำคัญมากเช่นฉันยังไม่เก่งพอฉันอยากจะทำอสังหาริมทรัพย์ได้แต่ธุรกิจปีนี้มันไม่ดีอะโลกมันมีแต่ความเปลี่ยนผันผวนน่ะมันยากจังเลยอะมันจะสำเร็จจริงหรอลองดูซิว่าเป้าที่คุณตั้งไว้มีตัวขวางคือความเชื่อว่ามันจะได้จริงหรอแล้วคุณมีเหตุผลอะไรในการซัพพอร์ตความเชื่อวิธีแก้นะคะข้อที่1เลยให้ถามหาเลยว่ามันคุ้มค่ายังไงในการที่ฉันจะเปลี่ยนความเชื่อนี้ได้ทำไมฉันต้องเปลี่ยนความเชื่อนี้มันมีความหมายยังไงกับฉันถ้ายังชึกฉันยังยึดอยู่มันจะส่งผลอะไรกับชีวิตฉันเพราะอะไรรู้ป่ะความเชื่อเป็นคอมฟอร์ทโซนที่อยู่ในจิตของมนุษย์แล้วมนุษย์ไม่ชอบที่จะเปลี่ยนออกจากคอมฟอร์ทโซนจำไว้เลยนะคะว่าเป้าหมายเนี่ยมันอยู่คนละฝากกับความกลัวฉะนั้นถ้าวันนี้คุณยังยืนอยู่ข้างความกลัวคุณจะไม่มีวันเจอเป้าหมายคุณต้องข้ามความกลัวไปให้ได้หรือใช้ความกลัวเป็นเพื่อนอ่ะมึงจะติดกับกูมึงติดมาแต่กูจะไปกูจะไปตรงนั้นนะที่กูอยากไปฉะนั้นคุณต้องเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนว่าทำไมฉันถึงต้องเปลี่ยนความเชื่อนี้ถ้าฉันยังเชื่อสิ่งนี้อยู่มันจะส่งผลเสียอะไรกับชีวิตฉันและถ้าฉันเปลี่ยนไปสู่ความเชื่อที่ดีล่ะมันจะส่งผลอะไรในชีวิตของฉันเมื่อคุณชัดเจนว่าคุณเปลี่ยนเพื่ออะไรแล้วเนี่ยคุณดึงไอ้ความเชื่อเก่านั้นมาแล้วทำหน้าที่ discredit ความเชื่อเก่าทำให้ความเชื่อเก่าของเราไร้ราคาท้าทายหรือบวกหักล้างนะคะหักล้างความเชื่อเก่าด้วยมุมมองใหม่วิธีหักล้างคือยังไงคุณเอาความเชื่อเก่าออกมาแล้วคุณดูซิว่าอะไรคือหลักฐานที่ทำให้คุณเชื่อสิ่งนี้มนุษย์เราจะได้ความเชื่อมาจากการที่เรารับบางสิ่งบางอย่างมาซ้ำๆแล้วเราก็ได้ยินแค่ประมาณครั้ง2ครั้งเราจะเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นที่ความจริงกับความเชื่อมันคนละเรื่องคนบางคนหนูเชื่อว่าคนพูดไม่เก่งแต่ทั้งชีวิตเราพูดเก่งมาตลอดพูดผิดแค่ครั้ง2ครั้งบึ้มฉันเป็นคนพูดไม่เก่งเอาหลักฐานใหม่มาหักล้างหลักฐานเก่าที่คุณไปเคยได้รับความเชื่อนี้มาครูก็เคยมีความเชื่อว่าครูรู้สึกว่าครูไม่เหมาะกับการอยู่หน้ากล้องครูไม่ได้สวยพอที่จะอยู่หน้ากล้องจริงหรอมันต้องสวยใช่ไหมมันถึงจะอยู่ข้างหน้ากล้องได้จริงอย่างนั้นใช่ไหมข้อต่อมาหน้าที่ของเราคือสร้างความเชื่อใหม่เลยสร้างความเชื่อที่เราอยากจะเชื่อเลยเพราะในอดีตเราได้รับความเชื่อจากคนอื่นมาบอกจนเราเชื่อเราถูกโลกสะกดจิตอ่ะเราถูกโลกสะกดจิตว่าถ้าเราจะกินของแบบนี้เราต้องกินน้ำอัดลมไปด้วยเราถูกสะกดจิตจากโลกภายนอกหมดเลยเราถูกสะกดจิตยุคหนึ่งเขาก็บอกให้เราชอบลูกครึ่งเราก็จะเห็นลูกครึ่งยุคนี้เขาสะกดจิตเราให้เราชอบหน้าตีเราก็ต้องชอบหน้าตีเพราะโลกนี้คือโลกแห่งการสะกดจิตคำถามคือแล้วทำไมเราไม่สะกดจิตตัวเองพอคุณมีความเชื่อปุ๊บข้อที่4คือหาหลักฐานใหม่ซัพพอร์ตความเชื่อนี้ค่ะเช่นยังไงคะหลักฐานใหม่มีได้2อย่างคือสิ่งที่ค้างอยู่ในใจคุณแล้วกับสิ่งที่คุณสามารถสร้างขึ้นได้ค้างในใจคือยังไงองค์ความดีที่คุณมีเพื่อที่จะพาไปสู่เป้าหมายเช่นยกตัวอย่างนะคะฉันทำธุรกิจได้ครูง้อก็หาหลักฐานเลยหลักฐานในตัวเองของครูง้อคืออะไรหลักฐานในตัวเองของครูคือฉันเป็นนักเรียนรู้นะฉันชอบขายของมาตั้งแต่เด็กนี่หว่าฉันจำได้ตอนเด็กๆฉันชอบขายแบบเครื่องเงินน่ะที่เขามีแคตตาล็อกเครื่องเงินขายกูก็ขายนะเพราะถ้าเกิดคุณไปดูกันแค่เปลือกฉันไม่เก่งแล้วไงอ่ะไม่เก่งก็แปลว่ายังไม่รู้ไม่รู้ก็ไปฝึกไงแค่นั้นเองเลยค่ะถ้าคุณอยากเก่งอะไรไปฝึกเพิ่มโอเคไหมคะข้อสุดท้ายสำคัญมากๆเมื่อวันที่คุณเห็นละว่าคุณทำไมต้องเปลี่ยนคุณท้าทายความเชื่อหักล้างความเชื่อเก่าไปปุ๊บสร้างความเชื่อใหม่มีหลักฐานใหม่สิ่งที่คุณจะต้องทำคืออะไรคุณจะต้องเห็นภาพในวันที่คุณเปลี่ยนความเชื่อได้สำเร็จว่าชีวิตคุณดียังไงและคนที่คุณรักใครอีกที่ได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนความเชื่อนี้ของคุณถ้าวันนี้คุณสามารถเห็นภาพที่ชัดเจนว่าเฮ้ยวันที่คุณประสบความสำเร็จความเชื่อของคุณมันทำได้สำเร็จเยี่ยมยอดแล้วตัวคุณได้มีความสุขอย่างไรคนที่คุณรักมีความสุขยังไงชีวิตคุณดีขึ้นยังไงมันมีความหมายยังไงในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้และคุณเห็นซ้ำๆสมองจะเข้าใจว่าเกิดขึ้นจริงเกิดขึ้นจริงเกิดขึ้นจริงมันจะหลั่งทุกสารแห่งความเป็นไปได้ที่ทำให้คุณหาช่องทางเพื่อเดินไปสู่เป้าหมายของคุณอัตโนมัติมันจะย่นย่อระยะเวลาที่ไม่จำเป็นออกจากชีวิตเพื่อให้คุณไปถึงเป้าหมายของคุณแบบที่คุณต้องการ